เดี๋ยวขยับพาคุณผู้ชมมาตามเรื่องที่วันก่อนคุณจิตดีเล่าไว้ว่ามีเจ้าหน้าที่ทางหลวงที่มีคนเข้าไปขอกล้องวงจรปิดแล้วเจ้าหน้าที่เมากร่างอารวาสโวยวายใส่เขาล่าสุดสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมจะเข้าไปขอโทษย้อนดูอีกทีก็ได้ค่ะคุณจะไม่รู้เรื่องเลยคุณไม่รู้เรื่องเลยนั่งงานเล่าใช่ไหมเรื่องเนี่ยใช่ไหมตอนจบคุณไปกินเหล้าใช่ไหมใครถ่ายรูปมึงไม่ไหวมึงเมียกูหนีใครรู้เฮ้ยเอานี่เลยไอ้เป็นไรเป็นไรกูเมียกูเป็นเมียมึงมึงกูมึงไปไหนมาเอาเลยถ่ายเลยสถานที่ราชการใช่หรือไม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นตอนค่ำแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะโดยบุคคลที่เขาจะเข้าไปขอดูกล้องวงจรปิดคนนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะว่านี่คือนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาด่านค่ะมีตำแหน่งแห่งหนเหมือนกันคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูหาของจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะคือบัตร ATM เขาหล่นตรงนี้แล้วก็มีคนเก็บเอาไปกดเงินเขาก็เลยมาขอดูหน่อยว่าที่แขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยเขามีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หรือเปล่าคืนวันนั้นเนี่ยกล้องมันจะต้องถูกบันทึกทับไปแล้วก็เลยต้องรีบมาขอแต่ปรากฏว่าพอมาถึงมาเจอเหตุการณ์เมากร่างตบเมียแล้วก็ไล่ทุกคนออกจากพื้นที่ค่ะล่าสุดบุคคลนั้นตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญการนะคะออกมายอมรับผิดแล้วคุณผู้ชมชื่อว่าคุณวีรยุทธ์ธรรมพันธ์อายุ59ปียอมขอโทษแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาดื่มมาจริงๆค่ะพอไปดื่มแล้วกลับมาในพื้นที่เนี่ยก็มาเจอกับกลุ่มนายกเทศมนตรีแล้วก็มีการขอโทษขอโพยกันหลังจากนี้จะไม่ทำพฤติกรรมแบบนั้นอีกแล้วก็อยากจะเข้าไปขอโทษท่านนายกถึงที่บ้านด้วยค่ะนักข่าวก็มาหลายท่านผมเลยบอกว่าเดี๋ยวท่านยังไงผมก็กราบขอโทษท่านก่อนดังทางผ่านทางอมรินทร์ทีวีเนาะแล้วทีนี้ถ้าท่านมาจากขอนแก่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากระเช้าไปกราบขอโทษท่านอีกรอบนึงครับผมคืออยากให้จบเครียดเครียดหนักมากเลยโอ้น่าจะเครียดจริงให้สัมภาษณ์พนมมือตลอดเวลาพูดไปก็ไหว้ไปขอโทษเฮ้ยเขาเป็นแค่นายกเขาไม่ใช่พระพนมมืออะไรขนาดนี้เล่านายกเทศมนตรีดีกว่าพระอีกตอนเนี้ยก็นี่แหละค่ะยกมือไหว้ขอโทษคือหนึ่งเลยกินเหล้าจริงเมาจริงในสถานที่ราชการใช่ฮะสองเลยบุคคลที่โวยวายอารวาสใส่เขาเอาจริงๆถ้าถอดหัวโขนออกไปไม่ว่าใครก็ทำแบบนั้นกับเขาไม่ได้นะคะแล้วพอรู้ว่าเป็นถึงนายกเทศมนตรีก็เตรียมจะไปขอโทษเอาแล้วด้านหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดว่ายังไงผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำพูคุณสะอาดประจันพลบอกว่าตอนนี้ก็ตั้งคณะกรรมการสอบเหมือนกันค่ะแล้วเดี๋ยวคงจะเป็นกาวใจ อาจจะพาเข้าไปขอขมาท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาด่านด้วยตัวเองโอ้ท่านพอดูแลเองก็ลูกน้องทำผิดอ่ะแล้วเขาตบเมียเขาด้วยนะอีกคดีนึงนะอันนี้คดีใหญ่สุดเลยนะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยแต่ถ้าเมียไม่แจ้งความเมียเขาโบกคืนแล้วก็แล้วกันดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย